วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เอกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรสวัสดีครับคุณปื้มครับสวัสดีครับคุณจุวัฒน์ครับสวัสดีครับก็วันนี้วันรัฐธรรมนูญครับนะครับแล้วก็มีของขายนะฮะไม่ว่าไม่เว้นวันรัฐธรรมนูญอ้าวปฏิทินตกไปชิ้นนึงแล้วขออภัยปฏิทินคือเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกอะครับไม่ใช่คือมันของมันเยอะproduct เราเยอะมากแต่คือคนดูชอบยุ่ยผมทะเลาะกับคุณปื้มแต่พูดจริงๆนะผมไม่ได้อยากมีเรื่องนะแต่สิ่งที่คุณอยู่ในมือเนี่ยไม่ใช่ปฏิทินมันคืองานศิลปะที่บังเอิญมีวันที่ให้ดูใช่ๆมันเป็นงานศิลป์มันคืองานศิลปะที่บังเอิญมีวันที่ให้เราดูได้มันสวยงามมากมันไม่ใช่ปฏิทินด้านหน้าจะมีอย่างเงี้ย Voice Calendar 2022นะครับ2565ด้านหลังถ้าให้ดูเนี่ยคุณชูวัฒน์ชิ้นนี้ก็เป็นภาพวาดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมฮะครับสีสันเขาสวยมากแล้วมันก็มีความหมายอยู่ตลอดนะครับแต่มันไม่ได้มีภาพเดียวนะครับมี12ภาพมี12ภาพแล้วแต่ละภาพก็อาร์ตทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีความหมายนะครับถ้าเปิดไปดูด้านในนะฮะอย่างเช่นภาพนี้นะเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาให้ดูนี่เป็นภาพซึ่งมีคำว่า democracy นะครับแล้วก็มีคนชูธงแดงแล้วก็มีประชาชนมาชู3นิ้วนะครับภาพนี้ก็แขวนไว้ในบ้านได้อย่างแน่นอนนะฮะปฏิทินนี้นะฮะน่าจะปลอดภัยนะครับไม่ได้สื่อสารอะไรที่รุนแรงครับคือตอนแขวนเนี่ยก็ต้องเลือกอะฮะว่าจะแขวนโชว์รูปหรือแขวนโชว์วันที่อ๋อโชว์รูปดิเพราะเจตนาเขาตั้งใจให้มันเป็นเอาภาพไปโชว์ได้เอาภาพไปโชว์ได้โชว์คนที่มาเยี่ยมบ้านก็คือซื้อ2ชุดเลยแขวนทั้งภาพแขวนทั้งปฏิทินใช่ๆแล้วก็มีสำหรับปีหน้าแล้วก็คุณสามารถเก็บไว้ได้นะฮะที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี้คุณจะเห็นตัวปฏิทินเข้าไปสั่งได้นะฮะใน shop.voicetv.co.th ซึ่งปฏิทินก็ขายดีเพราะว่าคุณสามารถโชว์ได้ทั้งปีนะครับมันเป็นแพ็คคู่นะฮะมันมีปฏิทินเล็กๆด้วยนะครับซึ่งมาด้วยส่วนคนที่สนใจสินค้าอื่นฮะกาแฟโอเวอร์วิวขายดีนะฮะใช่ครับโอเวอร์วิวเบลนด์ขายดีมากทีเดียวใช่ครับนะครับแล้วก็เราก็มีเบลนด์อื่นๆเวกัพก็มีก็ตัวสินค้าใหม่คือ3 in 1เป็นชงสำเร็จเดี๋ยวนะเรามีสินค้าที่เป็น3 in 1 coffee กาแฟอย่างเช่นถุงสีชมพูวันนี้ instant coffee voice coffee arabica 100% ฮะเฮ้ยนี่เราไปได้ไกลมากนะจากโลกครับอร่อยนะฮะคุณชูวัฒน์ชิมแล้วเนี่ยชิมแล้วไม่หวานมากไม่หวานใช่ สิ่งสำคัญของ3 in 1คือต้องไม่หวานเกินไปต้องกลมกล่อมครับเราชงแล้วนุ่มนวลฮะมันจะต่างครับเวลาเราชงกาแฟอื่นอันนี้มันเป็นอาราบิก้าไงมันก็เลยนุ่มนวลอันนี้พูดจริงๆป่ะพูดจริงไม่ใช่พยายามคุณปื้มกินได้คุณปื้มกินกาแฟแบบเนี้ยมีได้มีเหลือให้ชิมไหมครับไม่เคยได้ชิมมีเดี๋ยวรอบหน้าผมคิดว่าเราจะฉีกแล้วก็อันนี้ไงหยิบขึ้นนี่ใครแอบชงดื่มวะก็พวกเรานี่แหละไม่ใช่ผมนะฮะผมไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมเอาละชัดเจนแล้วคนที่บอกว่าได้ชิมไม่คนเดียววันก่อนผมก็กินสีนี่แหละคืออันนี้ซองน่ารักด้วย instant coffee powerประชาธิปไตยด้วยอำนาจด้วยเว้ย power เรามอบไปจากซิโร่แล้วซองนี้นะขอจับหน่อยครับยึดได้เลยฮะอันนั้นชงได้ไม่เคยได้ชิมไม่ไม่เราเป็นพิธีกรไม่เคยได้ชิมเราทำได้ทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างก็เป็นของ voice มาโทรกาแฟสักแก้วเลยคนมาถามผมว่าอร่อยไหมใช่ผมตอบยังไงไม่เคยได้ชิมไหมใช่ใช่ลองชิมดูแต่ถ้าแบบอันตัวเขียวเนี่ยมันเป็นแบบผสมไฟเบอร์ตัวเขียวมันมีไฟเบอร์เขาบอกว่ามันจะช่วยถ่ายช่วยการระบายไม่ผมคิดว่าสีเขียวคือต้องรักทหารนิดๆด้วยเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นเดี๋ยวขายไม่ออกไม่เป็นไรผมซื้อผมยังรักทหารอยู่นะครับทหารมีบทบาทในการเมืองได้บ้างบางครั้งลักจนะก็ได้ฮะนี่คนนี้เขาอยู่เป็นนะเขียวไงไม่ใช่คือลักจนะคนนี้เขาไม่ชอบจนะเขียวมันเขาต่อต้านเขาต่อต้านชาวบ้านจนะผมเนี่ยต้องการสร้างงานให้พี่น้องชาวจนะนี่พลวิทย์นี่พลก็พูดแบบนี้แหละคือใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเนี่ยไม่แต่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้คนมีงานทำเยอะขึ้นนะพี่น้องจนะครับคนนี้ชื่อปื้มนะครับอย่าบุกมานี่คนนี้ชื่อปื้มส่วนผมเนี่ยคิดคนละแบบกับเขานะครับแต่คนนี้เขาคิดเหมือนนิพนธ์ไม่ผมไม่ได้คิดแบบประยุทธ์นะแต่คิดแบบนิพนธ์ถ้ามันดีก็ไปคุยให้ชาวบ้านเข้าใจสิถ้ามันดีถ้ามันดีจริงก็ไปคุยให้ชาวบ้านยินยอมพร้อมใจก็แต่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่คุณชูวัฒน์คุณชูวัฒน์สามารถทำให้ผมเชื่อว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ต้องสร้างก็ได้ก็เลยโอเคก็แล้วอยู่กับผมไม่มีเรื่องอะไรครับไม่เขามีเหตุผลไงบอกว่ามันมีนิคมร้างอยู่เยอะแยะมีนิคมแล้วเยอะมันไม่จำเป็นต้องมีเพิ่มผมไม่มีเหตุผลนะครับครับไม่จะยอมรับด้วยก็นะเรามีสินค้าเยอะมากครับดีครับคือมันเยอะจริงฮะ
คุยถ้าคุยเรื่องสินค้าเนี่ยคุยไม่จบแล้วเพราะตอนนี้เราเยอะจริงๆครับนะก็คุยเรื่องการเมืองก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้จัดให้เรียบร้อยก่อนนะเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าด้วยนะครับอันนี้ไม่วางโทรศัพท์ครับตอนนี้ถูกใช้วางกาแฟวันนี้เนี่ยมีพิธีนะฮะคือวันนี้รัฐสภาเขาจัดพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลวางพานพุ่มนะฮะโดยที่ท่านประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นประธานในพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมีการบำเพ็ญกุศลแล้วก็มีการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญก็มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปนะคราวนี้ก็มีกิจกรรมนะตามปกตินะฮะซึ่งก็มีในวันรัฐธรรมนูญคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาก็นำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนามวุฒิสภานอกจากนี้ยังมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถาบันผู้แทนการเมืองต่างๆพรรคการเมืองต่างๆก็มาคุณชวนนะฮะได้พูดให้กำลังใจคนไทยฮะคือคุณชวนประธานรัฐสภาเนี่ยบอกวันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญของประชาธิปไตยผ่านมา90ปีแล้วคนไทยต้องเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้เพราะตัดสินใจเลือกระบบนี้แล้วอย่าไปนำปัญหาหรืออุปสรรคมาทำลายระบบหลักของประเทศต้องไม่หมดกำลังใจไปต้องยอมรับแล้วก็หรือถูกกลืนเข้าไปกับระบบเช่นระบบท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยต้องหาทางขจัดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งที่ผ่านมา90ปีก็มีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วเยอะอย่างไรก็ตามต้องยอมรับนโยบายสู้เงินไม่ได้แต่ประชาชนต้องไม่ละเลยก็คุณชวนเขาก็เตือนหลายเรื่องมาเป็นแมสเซจแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยตกลงอุปสรรคของประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเหรอไม่ใช่แต่ว่าคุณชวนเขาก็พูดหลายเออช่วงแรกฟังเนี่ยมันก็ตีความได้หลายแบบนะก็อยู่ที่ว่าจะตีความว่าอย่าหมดกำลังใจอย่าเอาอุปสรรคเล็กน้อยของประชาธิปไตยมาทำลายหลักการอะไรเงี้ยก็พูดดูดีแต่ว่าพอมันมาขมวดตอนหลังไปพูดถึงสาเหตุว่ามาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็เลยดูทำใหคำใหญ่ๆของคุณชวนกลายเป็นคำเล็กๆแต่ซื้อสิทธิ์เสียงก็เหมือนเป็นปัญหาประจำชาติซึ่งก็มีอยู่ในใช่ไหมในหลายๆการเลือกตั้งแต่ว่าคุณชวนเขาให้กำลังใจคนไทยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้ตัดอำนาจวุฒิสภาเลือกนายกก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของประชาธิปไตยต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับแต่ละฉบับก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขของประเทศดังนั้นย่อมมีเหตุผลของการใช้และเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในบางเรื่องแต่ความเป็นสากลยังจำเป็นต้องมีในระบบการเลือกตั้งที่มีผู้แทนประชาชนเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็นี่เป็นลองฟังผู้ใหญ่ฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณชวนหลีกภัยวันนี้พูดนะครับในวันรัฐธรรมนูญคนไทยก็ต้องเชื่อมั่นในระบบนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อในการที่จะฟันฝ่านำพาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาไปโดยลำดับแน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้แต่ว่าก็จะต้องมีการตระหนักว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นจุดที่เป็นปัญหาก็ต้องพยายามที่จะจัดมันไม่มีประเทศไหนที่สามารถผ่านพ้นไปได้โดยราบรื่นนะแต่ละประเทศต่างก็ต้องฟันฝ่าปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความเชื่อมั่นเมื่อเราตัดสินใจเลือกระบบนี้แล้วเชื่อมั่นในระบบแล้วก็อย่าไปเอาอุปสรรคหรือปัญหามาทำลายกรอบหรือระบบหรือตัวหลักๆของประเทศนะครับอันนี้ผมก็อยากให้กำลังใจกับพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่เป็นเจ้าของอำนาจใดที่แท้จริงนะครับว่าท่านจะต้องมีส่วนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระบบที่ชอบธรรมก็เป็นคุณชวนหลีกภัยนะครับเป็นให้เหมือนให้พรในวันคือสำหรับคนที่ไม่ชอบคุณชวนเนี่ยผมย้ำว่าคุณชวนเนี่ย80กว่าแล้วแล้วประโยคที่คุณชวนบอกว่าอยากให้กำลังใจประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่ไตยอย่างแท้จริงเนี่ย7ปีที่คุณเคยได้ยินประยุทธ์กับประวิตรพูดอะไรแบบนี้มั้ยสำหรับประยุทธ์ประวิตรเนี่ยคำว่าประชาชนเนี่ยแทบไม่เคยพูดเลยนะครับคำว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่ไตยที่แท้จริงเนี่ยยิ่งไม่เคยออกจากปากประยุทธ์และประวิตรเลยนะคือเรามีคนแก่2กลุ่มในประเทศเนี่ยครับในวันรัฐธรรมนูญก็ได้ยินอะไรอย่างนี้ก็ดีนะมันเป็นมันสบายหูสบายใจดีก็คือว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ประเทศไทยยังมีโอกาสอะในการสร้างประชาธิปไตยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็สะท้อนว่าคุณชวนรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบ
ช่ใช่ก็คงจะใช่ไม่งั้นคงไม่พูดอย่างนี้นะฮะก็คุณชวนเขาก็เป็นคนที่สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเวลาที่ฝ่ายของฝ่ายค้านอะไรจะพูดเรื่อง112ในสภาแกก็ไม่เคยขัดนะก็แต่ว่าบทบาทคุณชวนตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ในสภานะที่บรรดาส.ส.ก็เคารพนะฮะเวลามานั่งวินิจฉัยคือก็ effective ถือว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติใช่ใช่คนก็บารมีก็คงแก่แบบจริงๆอ่ะก็คนก็ยอมรับคนก็ให้การเคารพอ่ะคุมสภาอยู่หมัดถือว่าเวลาพลังประชารัฐจะคลั่งเนี่ยคุณชวนก็แตะเบรกหลายครั้งใช่ไหมแตะเบรกได้สำเร็จเวลาไพบูลย์จะบอกว่าห้ามสภาพูดเรื่องของการแตะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญยุ่งไม่ได้เนี่ยคุณชวนก็บอกว่ายุ่งได้ดิศาลรัฐธรรมนูญก็เกิดจากรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสภาที่เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญถ้าสภาแตะไม่ได้เนี่ยเป็นแล้วใครจะแตะได้คือถ้าเกิดไปดูพวกพลังประชารัฐนะสภาแตะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แตะเรื่อง112ก็ไม่ได้เอาเรื่องเด็กที่ชุมนุมมาพูดในสภาก็ไม่ได้นะปรีนาไพบงไพบุญเนี่ยด่าคุณชวนหมดนะคุณชวนแกปล่อยให้พูดนะเรื่องพวกนี้หลักๆมีปรีนาเนี่ยแหละที่ก่อยกวนประสาทคุณชวนที่เหลือเขาก็ทำหน้าที่ได้ตามปกตินะก็วันนี้ก็มีหลายคนนะพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยอย่างเช่นคุณชูศักดิ์สิรินินท์ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าในจำนวนรัฐธรรมนูญ20ฉบับเนี่ยนับถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี60เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเพราะผลพวงรัฐประหารเสียส่วนใหญ่มีน้อยมากที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ต้องการให้เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนรัฐประหารล่าสุด22พฤษภาคม57ถือว่าเป็นรัฐประหารที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งแม้จะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแต่ผู้นำรัฐประหารได้ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญสร้างความได้เปรียบทางการเมืองเพื่อการสืบทอดอำนาจของตนเองต่อไปให้ยาวนานที่สุดโดยมีเนติบริกรเป็นผู้รับใช้วางกลไกได้อย่างแยบยลนี่คุณชูศักดิ์ก็ชัดเจนมากนะอธิบายอาการของปัญหารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ชัดเจนมากจึงทำให้กลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มสร้างวุฒิสภาให้เป็นสภาตรายางองค์กรอิสระถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระบบการตรวจสอบทวงดุลเสียความสมดุลการกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำได้ยากจึงถือว่าได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยิ่งห่างไกลครับแล้วก็คุณชูศักดิ์ยังพูดในฐานะพรรคเพื่อไทยด้วยมั้งว่ายังปักธงอยู่นะฮะว่าแม้ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามผลักดันให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ก็มีอุปสรรคจนไม่อาจทำได้สำเร็จแต่ณเวลานี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติพรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชนเพื่อดำเนินการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงอ๋องั้นก็ยังเดินหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้โฟกัสมันไปอยู่ที่เรื่องหาเสียงของแต่ละพรรคใช่ไหมใช่เรื่องความทีมกันแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราคาดได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยการชูแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยจะมาก็ไม่ใช่แค่ก้าวไกลที่ดันเรื่องนี้แต่ว่าพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็ท่าทางก็จะดันแต่ทีนี้คือพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยมีพรรคนึงในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะกลับมาเสนอต่อไหมประเด็นเนี้ยเคยเป็นจุดขายของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะพอลงเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าภารกิจเขาสำเร็จแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาแก้เรื่องระบบเลือกตั้งไปได้เรื่องเดียวเนี่ยเขายังจะชูนโยบายเรื่องนี้หรือเปล่าอย่างไทยสร้างไทยเขาก็ต้องการให้มีสสรให้มีฉบับใหม่เลยแต่ว่าประชาชนก็เรียกร้องเหมือนกันว่านี่จะเป็นนโยบายของหลายๆภาคหรือไม่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งเขา เขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วควรที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ประเด็นยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีนะว่าขอรายชื่อประชาชนนะควรที่จะล่ารายชื่อกันรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าการเข้าเสนอชื่อแก้รัฐธรรมนูญต้องมีคนยื่นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50,000 ชื่อครับเขาขอ 70,000 ชื่อแล้วเมื่อยื่นแล้วเนี่ยทางสำนักงานสภาก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงไหมครับซึ่งก็จะใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย1เดือนการเสนอ 70,000 คนเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดฮะแล้วก็ไม่เสนอมากเกินไปครับคราวนี้เดี๋ยวนะฮะไอ้ก่อนหน้านี้มันมีความพยายามที่คนล่ารายชื่อไปแล้ว2รอบนี่ที่จะยกร่างฉบับใหม่ได้เป็นแสนได้หลายแสนแต่วันนั้นก็ถูกตีตกไปก็ตีตกไปแต่ว่าคุณสมชัยนี่ประเด็นเดียวประเด็นเดียวเคยเลยตัดอำนาจสวในการเลือกนายกคือไม่ได้ลบสวนะแค่ตัดอำนาจสวเลือกนายกก็ต้องมานั่งล่ารายชื่อกันอีกรอบนี่นะคือแบบคือเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าตอนถ้าจำกันได้เนี่ยตอนร่างรายชื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครั้งแรกที่ไปร่างในสภาเนี่ยต้องใช้บัตรประชาชนต้องนู่นต้องนี่แต่ว่าสภาเขาเปลี่ยนกฎเกณฑ์ก็เป็นออนไลน์ได้มันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ทำได้ถ้าจะทำอีกครั้งแล้วก็คราวนี้คนที่ยื่นเนี่ยก็เป็นคนที่แบบแนวเข้มข้นหน่อยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าเขาก็ขยับแนวแบบของเขามีพรรคกล้ามี
อีแทนคุณก็ไปในนามตัวเองนะครับบุญทรงเฉลยธรก็อดีตผู้นำนักศึกษายุค14ตุลาอะไรพวกนี้อ๋อต้องการตัดหน้าสวเหรอฮะใช่ๆอ๋อแสดงว่าคนที่ต้องการตัดหน้าสวตอนนี้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยก้าวไกลอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอีกสายหนึ่งสายที่มีการสนับสนุนบางครั้งรัฐบาลนี้ด้วย ใช่ไหมพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะเอาด้วยใช่ไหมจริงๆสสทุกคนควรเอามันไปเพิ่มหน้าต่อรองให้กับตัวเองด้วยในการกำหนดนโยบายในการผลักดันนโยบายแล้วก็ร่วมรัฐบาลใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือยังอยู่ที่สว อยู่แหละเพราะว่ามันต้องใช้สว84เสียงเป็นอย่างน้อยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสว ต้องยอมรับเมื่อวานนี้กลุ่มนี้เขาอ้างว่าในการคว่ำร่างกฎหมายรอบที่แล้วเนี่ยสวหลายคนบอกว่าถ้าแตะแค่เรื่องนี้สวเอาด้วยไงแล้วเขาลิสต์ชื่อไปหมดเลยว่าใครที่พูดบ้างคือเดี๋ยวจะจับผิดว่าจริงหรือเปล่าเขาเป็นทีมที่เขามีมูฟที่ค่อนข้างไม่รู้เป็นหรือว่าหาเรื่องคือแบบใครที่รอบที่แล้วเคยคว่ำแล้วบอกว่าถ้าแก้แค่เรื่องเดียวจะไม่คว่ำเนี่ยกูจะดูว่าการที่กูเสนอเรื่องเดียวเนี่ยมึงคว่ำอีกหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเขาจะแก้เรื่องอื่นด้วยแล้วก็เลยโดนกล่าวหากันว่าจะล้มล้างการปกครองใช่แล้วหลายคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแก้แค่เรื่องตัดอำนาจสวเขาอย่างเช่นคุณคำนูนหมอพรทิพย์เนี่ยพวกนี้เขาบอกเขาเห็นด้วยก็ตอนนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วคุณเทพไตรเสนพงศ์นะครับก็เห็นด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองจากภาคประชาชนถ้าหากที่จะหวังให้มีการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในสภาเพียงฝ่ายเดียวก็เป็นเรื่องยากเพราะมีเงื่อนไขมีผลประโยชน์ทางการเมืองและมติของพรรคกำกับอยู่จำเป็นต้องมีกระแสแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชนและเห็นว่าเรื่องตัดสิทธิ์สวในการเลือกนายกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอดอำนาจขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากลก็ถึงเวลาแล้วที่ควรที่จะเอาจริงเอาจังกันกับเรื่องนี้ได้แล้วใช่ตัดอำนาจสวผมว่ามีลุ้นเผลอสวเอาด้วยและเผลอประยุทธ์ยอมสวคุณประยุทธ์ให้สวยอมมีอยู่คนเดียวอ่ะที่เอาทุกรอบเนี่ยไม่ผมคิดว่าเขาอาจจะมั่นใจเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าสลำพังสสเนี่ยก็เกินครึ่งแล้วอ๋อเขาอาจจะมั่นใจตัวนั้นแล้วจะเป็นหมายความว่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้สวประชารัฐรัฐบาลพรรคเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะพรรคร่วมเดิมนี่แหละอ๋อแต่ว่าเสียงโหวตเกินครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้มั่นใจเรื่องเงินที่เขาหว่านลงไปเยอะมากไงอ้าวคุณชวนเพิ่งเตือนอยู่ก็ต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่าปัญหาซื้อเสียงแรงขึ้นจริงในช่วงพลังประชารัฐมันกลายเป็นว่าปัญหาซื้อเสียงมันกลับมาในยุคหลังจากที่ทหารเนี่ยยึดอำนาจใช่แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยการโจมตีคุณทักษิณด้วยเรื่องซื้อเสียงเนี่ยเป็นเรื่องหาเรื่องเพราะตอนคนเขาเลือกคุณทักษิณด้วยนโยบายแต่ตอนนี้กลับมาเป็นหาตอนนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงเพราะมันไม่มีนโยบายหาเสียงนั่นแสดงว่าเวลายึดอำนาจที่เขาชอบกล่าวหาว่านักการเมืองทุจริตซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองฝั่งทหารคือคนที่ซื้อเสียงที่สุดเพราะมันไม่ทำเรื่องนโยบายเป็นอย่างนี้ทุกยุคอยู่แล้วคือมันย้อนแย้งในปัญหานะคือว่าคนที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยแหละถึงเวลาเนี่ยพอยึดได้เนี่ยดันปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นสร้างปัญหานี้เพราะว่าเขาสร้างนโยบายไม่ได้ไงอย่างการซื้อเสียงครั้งแรกที่ซื้อเยอะก็คือตอนที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์รัฐประหารแล้วก็อยากจะเป็นนายกแล้วก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ไปลงที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมครับมันก็เกิดคำว่าสสปทูเข็มโลกร้อยเอ็ดละบาทอย่างเงี้ยยุคนั้นก็ให้กัน101บาทอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นที่มาของการคือกำเนิดของการซื้อเสียงที่โจ่งแจ้งสุดมันเกิดตอนที่ทหารเนี่ยมาเล่นการเมืองพลเอกเกรียงศักดิ์งั้นแสดงว่ามันเหมือนเป็นนิทานลวงโลกนะเวลาคุณเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไทยถ้าคุณเรียนในต่างประเทศเนี่ยมันมักจะชอบสอนกันนะว่าเฮ้ยประเทศยากจนเนี่ยคนจนเนี่ยโดนซื้อเสียงนะฮะขายสิทธิ์คนรวยตั้งพรรคปรากฏว่าเนี่ยถ้าเข้ามาศึกษาดูจริงๆเนี่ยเวลาทหารเนี่ยตั้งพรรคนั่นแหละคือช่วงที่เงินสะพัดมากถูกแล้วนั่นแหละคือปัญหาของประชาธิปไตยแล้วก็เงินที่มานี่ก็เป็นเงินสีเทาด้วยนะ เป็นเงินเจ้าสัวเป็นเงินงบประมาณประเทศที่ฟอกไปฟอกมาผ่านเรื่องต่างๆด้วยนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินสกปรกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีอาการปัญหาการซื้อสิทธิ์เกษียณอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บางทีเนี่ยชอบคือมันตั้งนิทานหลอกเด็กคือมันปัญหามันอยู่ที่ว่ามันมีการเงินเนี่ยมันมีการจ่ายจริงแต่มันไม่ได้เป็นเจตนาเรื่องการซื้อเสียงใช่ไหมคือแล้วมันจะถูกตีความแบบนั้นประเด็นก็คือว่าคุณก็ต้องไปดูว่าในยุคที่กลไกในการคณะรัฐประหารมาแล้วเขากำลังจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการบอกว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่มีนโยบายไปขายเขาก็เลยต้องให้เพราะฉะนั้นปัจจัยอะไรที่เขาได้รับการเลือกตั้งล่ะมันก็เหลือแต่เงินใช่ไหมในขณะที่เวลาคุณดูรัฐบาลที่เป็นพลเรือนรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าแม้บางครั้งเขาส่งคนโนเนมลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีปัจจัยที่กลับมาได้เสมอได้รับการเลือกตั้งเสมอมันก็เป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วมาจากนโยบายไปดูงานวิจัยช่วงหลังๆเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าซื้อเสียงเนี่ยมีอิทธิพลน้อยมากกับประชาชนครับครับจริงๆแล้วนายกลงพื้นที่ตอนนี้มันมีนโยบายแจกเงินเยอะนะใช่ใช่คือเริ่มออกมาเต็มเลยล่าสุดที่ไปสุพรรณแล้วก็
งานวิจัยช่วงประยุทธ์เนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นยุคที่มีการใช้เงินเนี่ยน่าจะมีเป็นปัจจัยมากขึ้นเพราะเราก็ถือถ้าเกิดถามสสแต่ละกลุ่มที่ย้ายพรรคส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องเงินมาจากเรื่องเงินมาจากเรื่องของการได้ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยในยุคนี้มันชัดเจนมากครับถ้าไม่เงินก็เป็นเรื่องคดีความแล้วพอมันประกอบกับช่วงที่ประชาชนรู้สึกว่าหมดหวังกับเอาเงินดีกว่าเพราะนั้นก็เอาคนละครึ่งรัฐบาลนี้ก็ยังคนละครึ่งวะแต่ถ้าแต่ว่าดีอะไรอย่างเงี้ยประชานิยมก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันตอนนี้มันเต็มเลยนะคือลงพื้นที่ตลอดในขณะที่บิ๊กป้อมก็เตรียมพร้อมด้านพันส่งผู้สมัครลงคัดสรรคนต่อไปนะฮะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่ชุมพรแล้วก็สงขลาโฆษกพรรคเนี่ยนะฮะคุณราเมศรัตนชเวงนะครับเขาบอกว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคมีมติเบื้องต้นกำหนดให้สมาชิกพรรคที่สนใจยื่นใบสมัครหรือแจ้งความจำนงลงรับสมัครเลือกตั้งถึงวันที่10ถึง11ธันวาคมนี้ในเวลาราชการแต่เมื่อ9ธันวาคมมีผู้มายื่นใบสมัครหรือแจ้งความจำนงสมัครรับเลือกตั้ง2รายแล้วซึ่งก็จะนำเข้าสู่ระบบต่อไป อิสรพงษ์มากอัมไพฮะอดีตผู้ช่วยส.ส.นะนายชุมพลปัจจุบันเป็นเลขานุการนายกอบจ.แล้วก็แจ้งความจำนงรับสมัครเลือกตั้งในเขตที่1ของชุมพรกับเขตที่6ของสงขลาอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวสุภาพรกำเนิดผลครับรองนายกอบจ.สงขลาอ๋อตกลงคือเขากำลังเลือกคนนะกำลังเลือกคนแล้วก็เขาพร้อมที่จะได้ที่นั่งของสสที่หลุดไปทั้ง2คนนี้ถาวรเสนียมแล้วก็ชุมพลจุนใสนะฮะคือมันต้องไปวัดตัวพรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่าจะส่งแข่งหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะว่าเขาจะส่งแข่งหรือเปล่าหรือว่าเปิดทางให้ประชาธิปัตย์คนเดิมเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์ก็ยังไม่รู้ตอนนี้ว่าพลังประชารัฐเขาอยากจะเขาเรียกอะไรลองพื้นที่หรือเปล่าเพื่อจะเตรียมสู่การเลือกตั้งทั่วไปว่าคะแนนเขายังดีไหมหรือภูมิใจไทยจะลงแข่งหรือเปล่านี่ก็ต้องไปลุ้นกันครับลองฟังฮะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เหตุผลเพราะขณะนี้ผมคิดว่าพรรคเก็บข้อมูลมาโดยตลอดเราเชื่อมั่นว่าคะแนนเสียงความชื่นชอบกระแสของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้พี่น้องประชาชนยังให้ความศรัทธาและก็มีการร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยผมว่าประชาชนยังมีความรักกับพรรคประชาธิปัตย์และ2เขตนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้เห็นว่าพรรคพร้อมที่จะกล้าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงเร็วๆนี้เพราะว่าจะหมดสมัยอยู่ในอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งก็คิดว่า2เขตนี้ก็จะเป็นอีก2เขตที่พรรคจะใช้ศักยภาพทั้งหมดทั้งของบุคลากรต่างๆช่วยรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ครับอะไรนะครับผมไม่กังวลนะครับในฐานะที่พรรคผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาในหลายสมัยเนี่ยผมคิดว่าพร้อมที่จะแข่งการเลือกตั้งกับทุกพรรคการเมืองครับพลังประชารัฐผมคิดว่าเราไปก้าวล่วงเขาไม่ได้หรอกครับว่าเขาจะส่งหรือไม่ส่งเราไปก้าวล่วงเขาไม่ได้หรอกครับว่าเขาจะหาเสียงด้วยกระบวนการด้วยยุทธศาสตร์แบบไหนแต่เราสามารถที่จะยืนยันในหลักการหาเสียงของเราได้ว่าสิ่งที่เรายึดหาเสียงเป็นหลักของพรรคเนี่ยเราพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกพรรคการเมืองครับกระบวนการป้องกันการเลือกตั้งเราต้องการการเลือกตั้งที่สุจริตเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ถ้าเกิดมีกระบวนการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมอันนี้คือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของระบบประชาธิปไตยพรรคจึงได้เสนอเพื่อที่จะแก้มาตรา73กรณีของการห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้กระทำการใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยลงคะแนนให้กับตนเองหรือผู้สมัครอื่นความหมายของมาตรานี้เนี่ยคือการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเมธโฆษกพรรคบอกว่าความคืบหน้าร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งรัฐบาลจะรวมของแต่ละพรรคเป็นร่างเดียวเบื้องต้นใช้วิธีคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในมาตรา128โดยคะแนนทั้งหมดที่แต่ละพรรคได้หารด้วย100แล้วก็จะมีการแก้ไข73เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตให้ครอบคลุมการซื้อเสียงหากมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นจะไม่ใช่ความผิดของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมเท่านั้นแต่พรรคการเมืองจะต้องมีความผิดด้วยเขาพูดถึงเรื่องนี้มีการทำกฎหมายลูกอยู่
ครับนะครับพอเราพักการเมืองพอเราบอกว่าในการเลือกตั้งสสคุณชวนหลีกภัยเขาเสริมนะฮะวันนี้ที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่สงขลาแล้วก็ชุมพรว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองแล้วแต่จะตกลงกันนะคือพรรคร่วมจะส่งคนแข่งเนี่ยประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรคุณชวนก็บอกว่าแล้วแต่พรรคส่วนที่มองว่าเป็นมารยาททางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรส่งผู้สมัครชิงในพื้นที่กันเองที่ผ่านมาก็ทำกันแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ทำยากเพราะเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองไปตำหนิกันไม่ได้อันนี้คุณชวนไม่ได้กรีดนะถ้าผมสวมกรีดเบาๆถ้าผมสวมอะไรเขาเรียกว่ามีดกลอ่ะมันเรียกว่าอะไรว่าภาษาเดิมอ่ะมีดกลอ่ะน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งอ่ะชุบน้ำผึ้งอ่ะมันเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกกันผมจะสวมวิญญาณนั้นได้ไหมจะกรีดแทนก็คือว่าบังเอิญยุคนี้ไม่มีมารยาทคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีมารยาทอันนี้นิ่มๆแล้วอันนี้นิ่มแล้วนิ่มแล้วนี่คือกรีดนี่คือกรีดแบบนึงไปตำหนิกันไม่ได้อันนี้จ่าศิโรจน์เอาไปพาดหัวได้ไหมบอกว่าก็ไม่ชวนกรีดว่าไม่มีมารยาทถ้าผมพูดแรงกว่านี้ครับไปแรงกว่านี้คือตำหนิพลังประชารัฐใช่ไหมโฆษณานุกรมไม่มีในสารบบของคนพลังประชารัฐโอ้โหคำว่ามารยาทไม่มีนี่สมัยนี้ทำยากสมัยนี้ทำยากนั่นไม่ใช่กรีดนะนั่นจวกนั่นโอเคคราวนี้สมัยนี้ทำยากอ่ะคือสมัยนี้มันพลังประชารัฐเป็นพรรคตะกาตะกามครับก็ต้องพูดแบบนี้เขาไม่มีมารยาทเขาเน้นการดูดคนเขาเน้นการทำคดีอะไรด้วยวิธีทำการเมืองของเขาดีครับครับคนที่เป็นหน้าเป็นตาพลังประชารัฐคือคนแบบที่ประชาชนชอบหรือชื่นหรือว่าเกลียดนะครับนึกถึงตัวท็อปพลังประชารัฐคุณนึกถึงใครตัวท็อปจริงๆก็หัวหน้าหรือเปล่าคือตัวท็อปสสใช่ไหมหัวหน้าไม่เป็นสสหัวหน้าไม่ได้เป็นหัวหน้าอ้อแอครับครับตัวท็อปพลังประชารัฐมีใครออกหน้าออกตาได้มั่งไงไม่มีครับครับนะฮะคุณชวัฒน์ยิ้มยิ้มมันมีไหมครับไม่คุณชวัฒน์ยิ้มยิ้มเนี่ยมีไหมไม่ผมรู้คุณชวัฒน์ทำไมเขายิ้มรู้ป่ะทำไมครับเขาดีใจที่พลังประชารัฐเนี่ยมาช่วยปราบประชาธิปัตย์นั่นคือวาระหลักของฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปัตย์คือพลังประชารัฐหนักกว่าอีกเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องด่าอะไรแล้วเป็นไปตามที่ศิโรจน์พูดนี่แหละว่าหาจุดขายไม่ได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าผมก็ตลกคุณชวนไงคือเวลาคุณชวนกรีดแบบนี้เนี่ยไปตำหนิกันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องสมัยนี้ไม่มีมารยาทมันก็ไปตำหนิกันไม่ได้ก็ยังเข้าร่วมรัฐบาลกับเขาอยู่ อะไรอย่างนี้ครับรับทราบคราวนี้คืออย่างนี้คุณชวนเขาบอกว่าเรื่องชื่อคืออย่างนี้ปัญหาภายในพรรคอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาแย่งชิงการลงสมัครในภาคใต้กันอยู่คุณชวนก็บอกว่าเข้าใจว่าชื่อเสียงเกียรติภูมิก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหากย้อนกลับไปในอดีตพรรคเคยตกต่ำกว่านี้แต่ก็ฟื้นกลับมาได้แต่ปัจจุบันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นซึ่งก็ต้องเห็นใจฝ่ายบริหารของพรรค มีการแข่งขันสูงกทมก็ไม่มีส.ส.ขณะที่ภาคใต้ก็เสียพื้นที่ไปเยอะแต่ว่าคุณชวนเขาพูดแบบให้กำลังใจคนในพรรคนะว่ามันกลับมาได้แล้วมันก็คงกลับมาได้จริงไงเพราะว่าไม่ว่าที่เมื่อกี้จะพูดถึงพลังประชารัฐอย่างไรถ้าบิ๊กป้อมไม่อยู่ทางนี้มันทางเฉพาะกิจ มันก็แตกใช่ไหมมันก็ชัดแต่ว่าประชาธิปัตย์เขาก็ยังเป็นสถาบันการเมืองไม่ว่าจะชอบไม่ชอบเขาอ่ะใช่ก็มีก็ยังต้องลุ้นยังต้องลุ้นผมคิดว่ายังแบบจะฟันธงว่าประชาธิปัตย์จะได้น้อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยยังยากอยู่ต้องลุ้นอยู่ฮะคือน้อยกว่าเดิมแต่ว่าเอาง่ายๆคือพลังประชารัฐไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนเนี่ยพรรคเฉพาะกิจคือพรรคเฉพาะกิจใช่คือประชาธิปัตย์อยู่นานกว่าพลังประชารัฐอ่ะในอีก20ปีอ่ะใช่ไหมเราพูดถึง20ปีเนี่ยพลังประชารัฐยังอยู่ไหมใช่แล้วก็ประชาธิปัตย์กลับมาได้เสมอแหละโดยโครงสร้างที่เขาวางไว้นี่คือความน่ากลัวของประชาธิปัตย์ไงนะฮะโอเคลองฟังคุณชวนฮะปกติเวลาเลือกตั้งเนี่ยค่ะถ้าเป็นเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะปกติเขาจะไม่ส่งแข่งกันแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนว่าพรรคร่วมทุกพรรคส่งซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ผมว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคแล้วแต่เขาจะตกลงกันครับมันเป็นเรื่องมารยาทการเมืองแต่เป็นมารยาททางการเมืองไหมเพราะที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็เราก็ใช้คำอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็พูดยากเพราะว่าหนึ่งในเรื่องสิทธิก็เป็นสิทธิแต่พรรคการเมืองที่เขาจะทำสมัครได้ก็ไปตำหนิไปติเตียนอะไรก็ไม่ได้ฮะก็เป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมืองครับที่น่าเสียดายก็คือว่าคนที่ได้ตำแหน่งจากพรรคไปเช่นเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มาถึงวันหนึ่งก็ออกไปมันทำให้ฐานของพรรคที่ให้โอกาสคนเหล่านั้นเนี่ยแล้วคนนั้นนะออกไปก็เริ่มเป็นคู่แข่งกับพรรคมันก็ทำให้พรรคเหนื่อยเป็นพิเศษในการที่จะแข่งขันกับคนของตัวเองมันก็เลยทำให้ความเป็นนั้นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากหวังแต่นั่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปห้ามเขานอกจากว่าขอร้องท่านนั่นเองว่าหลายคนผมก็ขอร้องไม่ให้ออกไปแต่ว่าเมื่อเขามีปัญหาแล้วไ
ไม่สามารถอยู่ได้ก็ไปห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปห้ามพรรคร่วมถ้าจะส่งลงส่งคู่แข่งจริงๆประเด็นที่คุณชวนพูดประเด็นดึงดีคือคนที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยไม่ทำงานแล้วก็พูดอย่างเรื่องเลือกตั้งสงขลาเนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้คุณชวนบอกว่าต้องดูพลังประชารัฐผมว่าไม่ใช่หรอกสำหรับผมเนี่ยต้องดูว่าถาวรเอายังไงอ๋อในประชาตั้งชุมพรเนี่ยชุมพลเอายังไงอ๋อคือตกลงถ้าถาวรคือถาวรออกจากพรรคแล้วนะครับเพราะออกจากพรรคเขาจะไปอยู่ไหนครับเขาไปพลังประชารัฐหรือเปล่าครับข่าวว่าไปไทยพักดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกมาอย่าไปเลยเดี๋ยวคือจะไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าถาวรขยับเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ลำบากใช่ไหมเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีของพักหลักก็คือต้องทำงานให้พักแต่ตอนนี้เนี่ยถาวรออกจากพักแล้วใช่ไหมครับเขาจะในการเลือกตั้งถาวรจะเอายังไงมันพื้นที่เขาอะซึ่งอ๋องั้นแสดงว่าแค่ถาวรไปช่วยคนอื่นประชาธิปัตย์ก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าทรัพยากรของพักเนี่ยเป็นหนุนถาวรไว้แล้วถาวรตอนนี้ออกจากพักแล้วชุมพลก็เหมือนกันแต่ว่าไปมามันเป็นศึกของคนประชาธิปัตย์รุ่นเดิมใช่ไหมว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตผมว่าเป็นศึกของคนที่พยายามจะทำการเมืองแบบที่โอเคไม่ใช่พวกแบบ112อะไรแต่ว่าก็ไม่ใช่พวกฮาร์ดคอร์แบบประยุทธ์เนี่ยขณะที่คนที่ออกไปจากพรรคไปคือคนที่ต้องการฮาร์ดคอร์แบบประยุทธ์เนี่ยต้องการฮาร์ดคอร์แบบกูจะต่อต้านคนที่เอา112กูจะต่อต้านทุกกลุ่มเนี่ยคนที่ออกไปคือคนแบบถาวรคนแบบชุมพลเนี่ยโอเคก็น่าสนใจอนาคตแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแล้วมีผลต่อการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่นะครับช่วงหน้ามาดูนะครับพูดถึงประชาธิปัตย์ช่วงหน้ามีเรื่องของผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คุณปลอดประสบเนี่ยทำนายว่าบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะสักครู่กาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรอะเซโรล่ากระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th